เป็นหนังอีกเรื่องที่ดูเทรลเลอร์จบก็อยากจะดูหนังตัวเต็มมากๆนะครับและภาพยนตร์เรื่องนั้นก็คือ Bird Box มองอย่าให้เห็น Exclusive Movie ของทาง Netflix นั่นเองเอาเลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาการพูดคุยการแจ้งเตือนกันเหมือนเดิมนะครับว่าวิดีโอนี้จะมีการพูดถึงเนื้อเรื่องบางส่วนด้วยฉะนั้นคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูแล้วก็ไม่อยากได้รับการสปอยอะไรใดๆครับผมขอความกรุณาให้กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนได้เลยดูหนังจบแล้วค่อยย้อนกลับมาดูต่อก็ได้ครับแต่แนะนำไว้เพียงแค่ว่าถ้าคุณผู้ชมชอบหนังแนว Post Apocalypse ที่มีความกดดันในการเอาตัวรอดแล้วก็ Bird Box จะเป็นคำตอบให้กับคุณผู้ชมได้แน่ๆครับเอาละครับเรื่องราวของ Bird Box จะใช้คอนเซปต์เดียวกับภาพยนตร์หลายๆเรื่องที่พยายามจะเล่าแง่มุมเกี่ยวกับโลกหลังการล่มสลายโดยหนังจะเล่าผ่านตัวละครเอกที่มีชื่อว่ามาโลรี่ครับเริ่มต้นมาเธอและเด็กน้อย2คนกำลังตัดสินใจออกจากบ้านขึ้นเรือไปยังสถานที่บางอย่างแต่ว่าเงื่อนไขก็คือทั้ง3นั้นห้ามลืมตามองอะไรก็ตามที่อยู่ด้านนอกเป็นอันขาดถ้าพลั้งเผลอหรือว่าพลาดลืมตาขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็มันจะหมายถึงความตายของคุณในทันทีและเนื้อหาทั้งหมดที่ผมเพิ่งเล่าไปนั้นคุณผู้ชมจะได้เห็นทั้งหมดในเทรลเลอร์อยู่แล้วซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าการเอาตัวรอดโดยที่คุณห้ามมองห้ามเห็นทางมันก็แปลว่าตัวละครจะต้องใช้ประสาทสัมผัสทางอื่นเป็นตัวช่วยและก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมหาศาลจริงๆคือผมก็แอบคิดแทนตัวเองนะครับว่าโหถ้าเป็นตัวผมเองนะครับกูคงตายไปนานแล้วแน่ๆซึ่งเรื่องราวที่หนังเล่าต่อมาก็คือตัวเอกจะอยู่รอดปลอดภัยมากว่า5ปีหลังจากที่โลกถึงคราวล่มสลายหนังจะใช้วิธีการเล่าเรื่องสลับไปมาครับโดยการเล่าไปข้างหน้าณเหตุการณ์ปัจจุบันเมื่อมาโลรี่และเด็กหญิงเด็กชายกำลังออกเดินทางเพื่อเจอกับสถานการณ์ต่างๆสลับกับการย้อนไปเล่าเหตุการณ์เมื่อ5ปีก่อนตั้งแต่วันที่เกิดการล่มสลายครับว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นรวมทั้งในตอนนั้นเองมาโลรี่ก็ยังตั้งท้องแก่ใกล้คลอดมากๆอีกด้วยซึ่งอีเวนต์วันสิ้นโลกเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่และก็อลังการที่สุดของหนังเรื่องนี้ครับเพราะว่ามันทั้งเครียดและกดดันจริงๆเนื่องจากเราไม่รู้เลยนะครับว่าสิ่งที่เห็นตรงหน้านั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงจู่ๆคนที่เราเพิ่งเดินผ่านไปไม่นานเธอคนนั้นที่กำลังคุยโทรศัพท์อย่างยิ้มแย้มก็เกิดอยากลุกขึ้นมาเอาหัวกระแทกผนังจนตายไปซะงั้นวันสิ้นโลกในคราวนี้ไม่ใช่มหากรรมเทศกาลซอมบี้อีกต่อไปนะครับแต่ว่ามันคือการฆ่าตัวตายหมู่ที่หาสาเหตุไม่ได้แต่ว่าโจทย์แบบนี้นี่เองที่ทำให้เรื่องราวมันน่าสนใจขึ้นไปอีกซึ่งแว็บแรกพอดูถึงช่วงนี้นะครับมันทำให้ผมคิดถึงปรากฏการณ์ Cetacean Stranding หรือว่าการเกยตื้นของปลาวาฬจำนวนมากที่มนุษย์เรายังหาสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้ซึ่งผมเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปในวิดีโอวิเคราะห์เทรลเลอร์เกม Death Stranding กันแล้วนะครับว่ามันมีทฤษฎีอะไรบ้างถ้าคุณผู้ชมสนใจก็ลองกดย้อนกลับไปดูได้นะช่วงนี้ขายของก็มาฉะนั้นการที่จู่ๆมนุษย์ปกติธรรมดาเกิดอยากจะฆ่าตัวตายนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องราวปริศนาที่ทำให้คนดูนั้นยิ่งอยากรู้อยากค้นหาความจริงผ่านตัวละครภายในเรื่องแต่ว่าคำตอบก็ไม่ได้เฉลยในวันนั้นเลยซะทีเดียวครับเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากๆเร็วถึงขนาดที่ใช้คำว่าตั้งตัวไม่ทันไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะมันแทบจะไม่มีเวลาให้ตั้งตัวเลยต่างหากบรรยากาศจะคล้ายๆกับตอนเริ่มเรื่องของ The Last of Us นั่นแหละครับอารมณ์เดียวกันเลยโดยสรุปแล้วในฉากเริ่มต้นของหนังเป็นอะไรที่มี10คะแนนก็ให้เต็ม10นะครับในแง่ของความเปลี่ยนแปลงความเครียดความหายนะที่กดอารมณ์ของคนดูให้คิ้วหงิกใจเต้นลุ้นระทึกได้ตลอดเวลาจากนั้นเมื่อเรื่องราวเริ่มคลี่คลายลงไปบ้างแต่บอกก่อนนะครับว่าที่เบาลงไม่ใช่กลับมาปกติเลยนะแต่ว่าจากความหนักระดับ10อาจจะลงเหลือประมาณ 7-8 ให้ตัวละครได้ตั้งหลักเพื่อค้นหาคำตอบของภัยที่กำลังเกิดขึ้นได้บ้างเนื้อเรื่องต่อจากนั้นจะเข้าสู่รูปแบบเดียวกับ The Mist นะครับที่กลุ่มตัวเอกเข้าไปติดอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มีปีศาจมอนสเตอร์อยู่ภายในหมอกด้านนอกเลยครับกลุ่มของมาโลรี่จะเข้าไปหลบภายในบ้านคนรวยหลังนึงร่วมกับตัวละครคนอื่นๆที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนในนั้นมันก็เลยทำให้การนำเสนอเปลี่ยนมาเป็นการพยายามคิดหาทางออกการแสดงความคิดเห็นร่วมกันในกลุ่มและแน่นอนนะครับว่าความขัดแย้งไม่ไว้ใจก็จะตามมาด้วยซึ่งจะบอกว่ามันเป็นสูตรตายตัวของสถานการณ์แบบนี้ก็ได้ครับแต่สำหรับผมแล้วมันก็ยังสนุกอยู่ดีเพราะคนดูอย่างเราก็อินไปกับตัวละครมากๆแล้วก็มีอารมณ์ร่วมคอยระแวงว่าตัวละครเหล่านั้นใครจะเป็นคนดีใครจะเป็นคนร้ายหรือว่าจะมีผลต่อเนื้อเรื่องต่อไปยังไงนั่นเองเรื่องก็จะตัดสลับไปมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าการเล่าเนื้อเรื่องนั้นทำได้ดีเข้าใจง่ายแม้จะใช้วิธีการเล่าเรื่องจากต้นให้ปลายมาชนกับต้นอีกอันนึงแบบต่อกันสนิทพอดีครับทว่าสิ่งที่ผมอาจจะรู้สึกติดขัดนิดหน่อยก็คือการสื่ออารมณ์ของตัวละครบางคนที่ดูจะเรียบไปหน่อยคือเหตุการณ์โลกกำลังล่มสลายเลยนะเว้ยหรือว่าบางทีเขาอาจจะเพิ่งเสียบุคคลสำคัญของครอบครัวไปแต่ว่าตัวละครตัวนั้นก็กลับไม่ได้ร้อนอกร้อนใจอะไรมากนักหรือว่าไม่ได้แสดงอารมณ์ให้เราสัมผัสถึงความเครียดที่อยู่ในใจที่เป็นผลกระทบต่อหายนะจากนอกบ้าน
ในทางกลับกันตัวละครตัวหลักๆหลายคนก็แสดงได้ดีและก็สื่ออารมณ์ได้ในแบบฉบับที่บอกได้เลยว่าเอาอยู่ครับโดยเฉพาะฉากพายเรือผมว่าแซนดราบุลล็อกแสดงได้ดีมากๆคือเธออายุ50กว่าแล้วต้องมาเล่นหลายๆฉากเลยที่ผมยอมใจเลยว่าโหทุ่มเทจริงอะไรจริงเลยแหละครับงานวิชวลก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้หนังมันน่าสนใจมากขึ้นเพราะว่าทั้งมุมกล้องผ่านผ้าปิดตาหรือว่าจะเป็นโลเคชั่นของธรรมชาติด้านนอกเขาก็เลือกสถานที่ถ่ายทำได้สวยงามและมันย้อนแย้งกับวันสิ้นโลกในเรื่องอื่นๆนะครับที่เราจะเคยเห็นโลกจะพังๆหน่อยแต่ว่าเบิร์ดบ็อกซ์มาในแบบป่าเป็นป่าน้ำใสกิ้งมีเมฆหมอกแสงแดดอ่อนๆจนบางครั้งนะครับผมแอบรู้สึกเหมือนกันว่าพวกตัวเอกน่าจะมาตั้งแคมป์ปิกนิกกินแซนด์วิชกินขนมปังกันหรือเปล่าเพราะว่าบรรยากาศในหนังมันดีมากทว่าเราก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าหายนะของเบิร์ดบ็อกซ์ไม่ได้มาจากระเบิดนิวเคลียร์หรือว่าสงครามซอมบี้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่ว่าใช้นิยามของการปิดสวิตช์ชีวิตของตนเองเพื่อชำระล้างโลกซะมากกว่าในด้านจุดอ่อนของหนังสำหรับผมอันนี้สปอยหนักเลยนะครับใครยังไม่อยากรู้ก็กดปิดตอนนี้ไปก่อนก็ได้นะนั่นก็คือจุดคลี่คลายของเรื่องและการเดินเรื่องในช่วงใกล้จบผมรู้สึกว่าผู้กำกับเขาลากเรามาไกลมากแล้วก็มันกำลังจะเข้าสู่จุดพีคทว่าเมื่อทุกอย่างเข้าสู่ช่วงที่จะต้องตัดสินใจและการกระทำบางอย่างมันกลับกลายออกมาเป็นหนังครอบครัวซะงั้นคือโอเคอะไรครับว่ามันเป็นมิติหนึ่งของเรื่องที่เกิดมาแล้วตั้งแต่แรกแต่ในมุมของหายนะที่เกิดขึ้นกลับไม่ได้ให้คำตอบกับเราเลยครับเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่มาของสิ่งที่มองไม่เห็นและมองไม่ได้เหล่านั้นมันตั้งต้นมาจากไหนและพวกมันต้องการอะไรมันเป็นใครมันจะเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือว่าสัตว์ประหลาดเป็นเวทมนต์หรือว่าจะเป็นอาวุธชีวภาพที่คอนโทรลไม่ได้แบบเอเวอร์ลีนใน Resident Evil 7หรือเปล่าหนังไม่ได้พยายามให้คำตอบกับเราครับแต่เลือกที่จะทิ้งเอาไว้เป็นปริศนาต่อไปฉะนั้นผมก็เลยคิดว่านี่แหละครับคือจุดอ่อนเพราะว่าถ้าเขาสามารถผูกเรื่องให้มันเชื่อมโยงให้เป็นเหตุเป็นผลกันได้ทุกอย่างจะพอดีแล้วก็กลมกล่อมเลยแหละครับนั่นก็เพราะว่าเงื่อนไขประมาณนี้ผมเชื่อว่าใครๆก็คิดได้ไม่ยากนะครับเช่นห้ามมองเห็นห้ามได้ยินห้ามเสียงดังห้ามโดนฝนห้ามตดห้ามกินอะไรก็ได้แต่ว่าจุดยากของการสร้างเงื่อนไขแบบนี้มันก็คือจะทำให้มันเป็นเหตุเป็นผลมีที่มาที่ไปได้ยังไงมากกว่ายังไงก็ตามนะครับ Bird Box ก็ยังเป็นหนังที่มีภาพรวมค่อนข้างสนุกมากเรื่องนึงเลยนะครับสำหรับผมแล้วผมค่อนข้างพอใจนะครับที่ได้ดูแม้จะไม่ถึงขนาดลุกขึ้นมาปรบมือหลังดูจบน้ำตาไหลกับฉากซึ้งๆหรือว่าจะหลอนจนไม่กล้าเข้าห้องน้ำก็ตามแต่ว่า Bird Box ก็เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่สมควรที่จะดูอีกเรื่องนึงเลยถ้าคุณเป็นคอหนังชอบดูหนังอยู่แล้วสุดท้ายคุณผู้ชมที่ได้ดูเรื่องนี้แล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์แบ่งปันกันนะครับชอบไม่ชอบยังไงก็บอกกันด้วยนะและสำหรับวิดีโอนี้ผมก็คงจะลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ